ครับโอเคก่อนที่เราจะลงลึกไปใน Express ครับอันนี้เรามาดู Object ที่สำคัญสำคัญของ Express ก่อนว่ามี Object อะไรบ้างมี3ตัวตัวแรก Application Object นะครับก็คือจากในโค้ดที่ตอนแรกเรา Require Express มาแล้วเราก็สั่ง App เท่ากับ Express นะครับก็คือไอตัว App นี่แหละคือ Application Object ของเรานั่นเองมาดูกันคร่าวๆก่อนว่ามันมีฟังก์ชันหรือเมท h อดอะไรให้เราเรียกใช้กันบ้างนะครับอันแรกคือฟังก์ชัน a p p set ก็คือเป็นการเซตค่า environment variable นั่นเองก็คือสามารถตั้งชื่อว่า environment ชื่อว่านี้มีค่าเป็นอะไรเพื่ออะไรเพื่อว่าอีกหน่อยถ้าเกิดเราอยากจะ Get มาเราวสามารถ Get ออกมาได้ก็ Get แล้วใส่ชื่อที่ต้องการไปก็จะได้ value ออกมานะครับแล้วมี use อ่าอันนี้ก็คือ use ก็คือว่าจะใช้ middleware ตัวไหนเวลาคนที่ request มาที่ path ไหนนั่นเองหือตัว a r g u m e n t ตัวแรกเป็น path ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเรียก callback callback ก็คือ middleware ของเรานั่นเอง แล้วก็มี get อ่าแต่น,นี้เป็นเป็นคนละ get ะครับถ้าอันเมื่อกี้เป็น get แล้วส่ง name เข้าไปใช่ไหมจะได้ value มาถ้าเรา get แล้วก็ใส่ผ่านแล้ว callback อันเนี้ยอันนี้จะคล้ายค use แต่น,นี้จะบอกว่าเป็นสำหรับ get request เท่านั้นถ้าเกิดเป็น get request มาที่ผ่านนี้ให้ไปเรียก callback อะไรนะครับคือถ้าเป็น use เนี่ยมันทุก request จะเข้าหมดใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเป็น dot get คือว่ารับเฉพาะ get request เท่านั้นแน่นอนมี get request ก็ต้องมี post request ก็คือรับผ่านคอแวกอันนี้ใช้เหมือนกันเลยเพียงแค่เปลี่ยน GET เป็น POST แน่นอนว่าเวิร์บอื่นๆก็พุทแล้วก็ดีลีทก็คือ4ตัวหลักของของ h t m l นั่นเองไอ้ HTTP นั่นเองนะครับ GET POST PUT DELETE เราก็สามารถว่าให้มันรองรับแต่แต่ละเวิร์บแยกเฉพาะของมันเองได้แต่ตัวพุทกับดีลีทเนี่ยถ้าถ้าในยุคปัจจุบนันนะก็คืออยังไม่ค่อยแนะนําแล้วกันเป็นไปได้ให้ใช้ POST ด้วยก่อนเพราะมันยังมีเบราว์เซอร์เก่าๆบางตัวที่จะไม่รองรับพุทกับดีล t ทนะครับ อัน,นมีอะไรก็ลองใช้ get กับ post ไปก่อนแล้วกันแล้วก็เรายังมีใช้ root root นี่คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามี request มาเช่นที่ที่ p a t ที่ผ a t h ผ่าเดียวแต่ว่าเราอยากให้ว่าถ้า get ทำงานแบบนึงถ้า post ทำงานแบบนึงเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แบบข้างบนเนี่ย .get กับ .post เนี่ยเราก็ต้องทำแยก2ออันใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดเราใช้ .root หรือ r o u t e เนี่ยเราก็ใส่ p a าไปเราสามารถ chain chain function ได้ ที่เราใส่ผ่านไปปุ๊บแล้วก็ chain กับ g อ t เให้ทำ callback แล้วก็เชนกับ .post พนคมันก็ช่วยให้โค้ดเราสั้นขึ้นไม่ต้องเขียน app.get เกบาบา a p p ดอทโบาบา,บาโดยที่เป็นผ่านเดียวกันนี่ก็ช่วยให้เราสบายขึ้นนั่นเองครับเมื่อกี้ application object แล้วอันที่2คือ request object นะครับ r e q u e s t object ก็คือว่าถ้าเกิดจำได้นะครับในฟังก์ชัน callback ที่เราเขียนปกติจะมี3พารามิเตอร์ครับ p a พารามิเตัวแรกก็คือ req ก็คือ request นั่นเองก็คือ request object ที่เราได้รับมามาดูกันมันมีฟังก์ชันอะไรให้เราใช้บ้างมี query ก็คือ query string parameter เองก็คือว่าถ้าเกิดสมมติมีคน request มาที่ localhost เล็ดเพจหนึ่งแล้วก็ query string k1 ถ้าเ value k e ถ้าเ value มีใครไม่รู้จัก query string ไหมครับก็คือที่อยู่หลังเครื่องหมายอะไรเอ่ยเนะี่ย อะไรเอ่ยใช่ไหมครับแล้วก็คีหนึเท่ากับค่าอะไรแล้วถ้าเกิดมีหลายคีก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายแอมเปร์แซนคือเครื่องหมายแอนนั่นเองเอาคีหนึ่งแวลคีสองแวลูก็คือ iq dot c u r y เราจะได้ curie string พวกค่าคีหนึกับคีสองว่า 2, วเป็นแวลูอะไรออกมาเอามาอา routing parameter ก็คือ iq params นะครับอันนี้ต่างกับ curie string ยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดดูใน url หน้าตางมันจะเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นแ o c a l h o s t ล้วพนึง และพาราม1หนึ่งและพาราม2ก็คือว่าเป็นพารามิเตอร์ที่อยู่ในอยู่ในพาดของอยู่ในพาดของ URL เลยนั่นเองครับเห็นไหมจะต่างกันถ้าเกิดเป็น QueryString คือที่อยู่เหลังเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับแถ้าเกิดเป็นพารามิเตอร์คือแต,แต่ละตัวซึ่งอันนี้ว่าเราจะเอาพารามิเตอร์หนึ่งพารามิเตอร์สจากไหนเดี๋ยวจะมีด้านหลังจะบอกอีกทีนึนงครับแล้วก็มี request body นะครับก็คืออันนี้สําหรับใครที่เขียนฟอร์มให้มีคนโพสต แล้วก็มีแนบพารามิเตอร์กับ Form มาได้นะครับที่ตัว Request Body เนี่ยก็จะได้ซึ่งอันนี้ต้องใช้กับ Middleware ที่ชื่อว่า Body p a r s e r ซึเน่นเดียวจะกล่าวต่อไปอีกนะครับนอกจากนั้นเราก็สามารถเอาผ่านปัจจุบันได้ว่าผ่านอยู่เวผ่านเขา Request มาที่ไหนหรืออยากได้ Host Name อยากได้ IP ของคนที่ Request มาก็สามารถ Get มาได้หมดเลยนะครับนี่คือ request และแน่นอนคู่กับ request ก็ต้องตัวอันที่3คือ Response นะครับคือเป็น ที่อยู่ใน head ที่อยู่ใน uh, ใน callback ของเรานั่นเอง res response นะครับ response ก็ถือว่าเราก็คือสามารถกำหนด s t a t u s ได้เวลาจะ respond ต่อกลับไปให้ให้คนที่ request มาเนี่ยเราบอกจะ s t a u s 404 s t a t u s 200น,นีก็เราก็กำหนดเองได้นะครับแล้วก็สามารถ set field ก็คือเหมือน set field กับ value ที่จะส่งกลับไปได้เช่นเดียวกันนะครับมี redirect อ,อันนี้อีกหน่อยก็อาจจะใช้บ่อยคือว่าถ้าเกิด เขามาปุ๊บอยากจะรีเดเรคเขาไปหน้าไหนตั้งจากรีเดเรคไปหน้าไหนเราก็สามารถกําหนดส่ตัดโค้ดไปด้วยได้นะครับแล้วมีเซนอ่าอันนี้เราเคยใช้ไปแล้วที่เมื่อกี้ตอนแรกมีตัวอย่างว่าสั่งเซนนะครับก็คือก็ส่งคอนเทนต์เข้าไปแล้วมันก็จะเซตคอนเทนต์ไทยให้อัตโนมัตินะครับแล้วมี json json นี้คือส่งกลับไปจะส่งกับเป็นบังคับเลยว่าอันเนี้ยส่งเป็น json จริงแล้วก็จะคล้ายๆเซนนะครับถ้า .sen ก็คือมีได้หลายไทยนะครับแต่ถ้า เล้ว JSON เนี่ยคือต้องเป็น JSON อย่างเดียวแล้วมีคำสั่ง Render อันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงคือมันจะไปเรียกหน้า View ก็คือเป็น HTML View เนี่ยมา,มา Render ให้วิมีการใช้เดี๋ยวพูดต่อไปอันนี้ยังไม่ต้องจำนะครับไม่ต้องจดไม่ต้องอะไรให้ดูคร่าวๆก่อนเพื่อว่าเดี๋ยวไปถึงพอไปเจอคำเนี้ยจะได้คุ้นๆว่าอ๋อเออมันมีคำพวกนี้อยู่หรือว่าอีกหน่อยเราอยากจะดู reference จะได้ย้อนกลับมาดูได้นะครับ ครับก็โอเคเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะเริ่มเข้าสู่โครงสร้างที่สำคัญหลัหลกๆของ MVC Framework ที่ใช้กับตัว Express กันครับ